เฮ้ยพอจะตามเอ้ยโอ้ยหลุดโค้งสวัสดีครับอยู่ผมแม่คอสครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์เล่นเกมขับรถอันหนึ่งที่ผมสั่งมาเป็นเดือนนะครับแต่เพื่อความสมจริงเนี่ยผมสั่งมันมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเกริ่นก่อนนิดนึงเวลาเราขับรถนะครับไม่ว่าจะอยู่บนทางด่วนหรือว่าเหยียบลูกระนาดเนี่ยรถมันก็จะสั่นๆถูกป่ะแม้แต่พื้นเรียบๆอ่ะวิ่งเร็วๆอ่ะมันก็ยังสั่นโครงเคงได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็รู้สึกว่ารถมันโยกถูกไหมเพราะงั้นครับเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมได้ไปสั่งเจ้าสิ่งนี้มาครับมันคือเบาะสั่นได้ครับปกติเรานั่งเล่นกันแบบนิ่งๆใช่ป่ะแต่นี่คือมันจะสั่นเวลาเราเลี้ยวโค้งเวลาเราชนเวลาเราเหยียบลูกระนาดอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ทำงานด้วยระบบมอเตอร์3ตัวนะครับตัวนี้1ตัวนู้น2แล้วก็นี้3นะครับแบบโยกเยกไปมาได้เนาะไหนลองจับดูสิอุ้ยร้อนนะเนี่ยผมทดสอบไปรอบนึงนะครับสายระยงระยางมากเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าไปที่ท้ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะตัวโครงเหล็กทำออกมาได้ดีนะครับแม้ว่ามันจะดูแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันก็ทำออกมาได้ดีนะครับพวงมาลัยใช้ของ Trustmaster อยู่ครับตัวเดิมที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วก็เกียร์เนี่ยผมยังติดไม่ได้เพราะว่าน็อตมันไปไหนไม่รู้นะครับยังหาน็อตไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยติดทีหลังแต่สุดท้ายแล้วเวลาเล่นโฟมล่าวันเนี่ยเขาก็ใช้ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าแพดเดิลชิปนะฮะนี่อันนี้ตบเกียร์ลงอันนี้ตบขึ้นพร้อมกับเล่นบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวยังไม่เปิดเดี๋ยวค่อยเปิดจริงๆผมมี VR นะครับแต่ว่าผมลองใช้ VR เล่นแล้วมันปวดหัวว่ะเล่นแล้วแบบจะอ้วกกับผมไม่ไหวนะครับก็เลยเล่นกับจอทีวีใหญ่ๆนี่แหละน่าจะสนุกกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยครับผมมาพร้อมแล้วครับก็เกมที่ผมเลือกเล่นเนี่ยเป็นเกม Project Car 2นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเหมือนจริงแล้วก็ระบบฟิสิกส์การเลี้ยวนะครับเหมือนจริงมากๆแล้วก็รองรับเบาะสั่นของผมด้วยนะรอบนี้ผมจะมาขับรถ Formula 1ครับอันนี้คือรถที่ผมลองไปแต่ผมว่าอยากจะเปลี่ยนซะหน่อยไปขับอะไรดีอ่ะขับ Ferrari ดีมั้ยขับนี่ดีกว่า Chevrolet เฮ้ยคันนี้น่าสนใจนี่ๆๆเอาคันนี้นะครับผมแล้วก็บอร์ดสัก9ตัวละกันเนาะสนามเอาสนามไหนดีอ่ะเอาโค้งโค้งแบบพอสนุกสนุกได้อยู่อ่ะเนาะเอาด่านนี้แล้วกันประเทศอังกฤษนะครับแข่งกันสัก3รอบน่าจะกำลังดีเนาะอ่ะไปลองดูกันดีกว่าไหนดูซิมีใครแข่งบ้างสเตฟาโนอังเดรสแล้วทำไมเอ็กฮอสลงไปอยู่สุดท้ายเลยวะเนี่ยไม่มีปัญหาได้อยู่แล้วผมก็ขับไม่ค่อยเก่งอะนะถ้าขับกากก็ขออภัยเล่นกับบอร์ดระดับปานกลางน่าจะพอสู้ได้อยู่หรอกนี่ยังไม่ชินเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2ที่เล่นกับบอร์ดสั่นนะโหดูคุณดูเวลาผมตบเกียร์เนี่ยคือมันสั่นเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเวลาเราเลี้ยวตัวผมก็จะเอี้ยวไปทางแต่ว่าทางซ้ายนิดนึงเห็นป่ะประมาณนี้เนี่ยตบเกียร์ทีนึงก็รถเขย่าหน้าอย่าทิ่มเมาพอได้พอได้โอเคขับผมเล่าว่าผมขอใช้2เท้านะจริงๆการขับรถยนต์เนี่ยเขาควรจะใช้เท้าขวาเบรกนะครับแต่ว่าผมขับผมเล่าวันมันเล่นเกมมั้ยไปจังมันมากใช้เท้าซ้ายเบรกอ่ะแต่เวลาผมขับรถจริงผมก็ใช้เท้าขวาอย่างเดียวนะเฮ้ยแซงนั่นด้านนี้เลยเหรอชนตูดชนตูดนี่เขาได้อะไรเนี่ย8ข้างหน้ามีโค้งจ้าโอ้โหเนี่ยครับเวลาเราเข้าโค้งทีนึงตัวเราก็จะเอี้ยวไปเข้าเกียร์ทีนึงรถมันก็เขย่าอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคันนี้ไม่แค่6เกียร์เออโอ้เดี๋ยวแรงไม่ได้เลยเบรกจ้าเบรกเบรกเบรกนี่อ่ะแซงหน้าด้านไปเนี่ยแซงหน้าด้านครับชนให้ด้วยอ่ะขึ้นมาที่4แล้วไปแข่งจริงๆอย่าขับแบบนี้นะครับผิดกติกาโดนเขาด่าพ่อเอาด้วยนี่ thank you เอ้าโอ้โหผมโดนกรรมการปรับครับให้กลับไปอยู่ที่4เพราะว่าเมื่อกี้ผมหลุดขอบไปนิดนึงขี้โกงไม่ได้โอ้โหรถตกมาอยู่ที่6เลยไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามันก็เหมือนจริงดีแล้วท่านผู้ชมคือมันยกระดับการเล่นเกมขับรถให้สมจริงขึ้นไปอีกคือผมอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วแสวงหาความสมจริงมากๆนะแต่ว่าเวลาเล่น VR หรือเล่นเกมขับรถอย่างเงี้ยแม้จะหมดไปกับมันก็เยอะแต่สิ่งที่ได้กลับมาผมว่ามันก็คุ้มดีนะได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยก็โอเคอยู่
ราคาของไอ้ตัวโครงเนี่ยครับไม่รวมเบาะไม่รวมพวงมาลัยนะตัวสินค้ามันอ่ะประมาณ 60,000 บาทครับแต่ว่ารวมส่งรวมภาษีด้วยเนี่ยผมหมดไปทั้งหมด 80,000 บาทครับไม่รวมพวงมาลัยกับเบาะนะมาแค่โครงกับมอเตอร์เท่านั้นโอ้โหที่1หายไปไหนแล้ววะเนี่ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหเขย่าแล้วเขย่าอีกหลบครับผมจะแซงครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้หาที่1ไม่เจอที่5แล้วครับตอนนี้ชนตูดแม่งเลยขับรถนักเลงทำไมอ่ะใครมีปัญหาเฮ้ยพอจะตามเอ้ยโอ้ยหลุดโค้งเสียเหลียวทันโอ้โหแล้วตรงมาอยู่ที่4เลยครับทำมาครับให้เราโอเครอบหนึ่งจะตามที่1ทันไหมยังไงที่1อยู่ข้างหน้าเรามองเห็นอยู่มาแล้วจ้าโอ้ยอยากแซงว่ะทำไงดีขยับแรงเหมือนกันนะคุณจริงมันปรับให้มันเบากว่านี้ได้แต่ว่าอันนี้คือมาตรฐานที่เขาเซ็ตมาให้นะครับผมว่าแบบนี้มันก็เจ๋งดีอ่ะเหมือนจริงดีค่อยๆคล้องเนียนๆตามที่หนึ่งไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยนี่ขนาดบอดระดับปานกลางแล้วผมยังสู้ไม่ค่อยได้เลยโอ้ได้ที่4วันนี้เกมนี้แสงแม่งเลยโอ้โหกูโดนปรับอีกแล้วแปลว่ากรรมการอ้าวมันหลุดขอบออกไปเองเว้ยอ่ะผมขึ้นมาเป็นที่3ว่ะเมื่อกี้กรรมการเขาเหมือนจะปรับแต่ว่าเขาไม่ปรับผมนะอย่าขับแบบผมนะมารยาทมาดิเฮ้ยหลุดโค้งอีกแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้มีโค้งได้3ว่ะคุณโอ้ขับไม่เก่งเลยคอร์ส ต้องไปฝึกมาเพิ่มนะครับก็สนุกดีนะกับไอ้เบาะสั่นเนี่ยนะวันนี้มารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดูคลิปเกมนี้อีกเล่นโหมดเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ก็กดไลค์ไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบาย